ปิดวางเทวเวศบ้านเกิดของเชฟป้อมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเชฟที่หลายคนต้องรู้จักกันแน่นอนค่ะสำหรับเชฟป้อมออกมาเปิดใจในรายการคุยซับโชว์ช่องวัน31สำหรับหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลหรือว่าเชฟป้อมกรรมการในรายการ Master Chef Thailand ในชีวิตช่วงหลังนั้นนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผ่านทางหน้าจอสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 นั่นเองและชีวิตในวังเองเนี่ยก็จะพูดในคำราชาศัพท์กันมาตั้งแต่เด็กๆในวังจะเข้มงวดมากจะต้องตื่นแต่เช้ารับงานในวังแล้วก็หัดทำกับข้าวเป็นขับข้าวชาววังตั้งแต่อายุ5ขวบด้วยคำว่าวังก็คือบ้านเนี่ยแหละแต่เป็นบ้านที่มีเจ้าอาศัยอยู่ซึ่งเป็นระดับหม่อมเจ้าขึ้นไปตั้งแต่ต้นตระกูลของเทวกุลมาในสายรัชกาลที่4ต่อมาสมัยรัชกาลที่5ต้นตระกูลเองเนี่ยได้เป็นเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศวังประจำต้นตระกูลก็คือวังเทวเวศปัจจุบันอยู่ในเขตธนาคารแห่งประเทศไทยหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลหรือว่าเชฟป้อมนั้นก็ได้เป็นองค์แม่ของรายการ Master Chef Thailandเกิดในบ้านประจำราชสกุลที่วังเทวเวศแต่เลือกที่จะอยู่คอนโดมิเนียมขนาดกระทัดรัดใจกลางกรุงล่าสุดเชฟป้อมเปิดใจในเรื่องของการเลี้ยงลูกโดยตั้งคำถามถึงพ่อแม่ในยุคปัจจุบันปกป้องลูกมากไปไหมทำให้ลูกๆสมัยนี้ไม่มีประสบการณ์ด้วยตัวเองตั้งแต่สมัยเด็กๆพี่น้อง4คนตัวเองอยากเป็นคนสุดท้องถูกผู้ใหญ่พูดตลอดว่าโตขึ้นมาต้องเก็บไว้ก้นครัวขายไม่ออกอ้วนดำขนาดนี้นี่ก็คือแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะพูดเล่นโตขึ้นก็ยังหน้าตาอ้วนดำก็ยังเจอคำพูดอีกว่าให้ฟรีมีของแถมด้วยนะป้าก็ไม่ขอให้ลูกหรอกทำให้รู้สึกว่าเราอยู่ด้วยตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครมาขอเราไม่ใช่คนสวยทำให้กล้าลองหมดทำได้ไม่ต้องห่วงภาพไม่ต้องห่วงสวยทำเป็นหมดพ่อแม่เองก็รักเราก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ